สวัสดีครับขอต้อนรับสู่ทรีพาร์ทรีวิววันนี้ผมอยู่กับ TP Link Deco M9 Plus Wi-Fi Access Point ที่กระจายสัญญาณแบบ Mesh Network นอกจากการกระจายสัญญาณ Wi-Fi แล้ว Deco M9 Plus ยังสามารถควบคุมอุปกรณ์ประเภท IoT ได้อีกด้วยโดยวันนี้เราจะทดสอบกับ TP Link Smart Wi-Fi Plug HS100 ที่ตัวนี้เองนะครับสามารถใช้งานร่วมกับ Amazon Alexa สั่งงานผ่าน Google Assistantรองรับการทำงานแบบออโตเมชันโดยตัวสมาร์ทปลั๊กนะครับสามารถควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าที่มาเชื่อมต่อได้จากแอป Deco เลยทั้งบน Wi-Fi นะครับแล้วก็ 4G แปลว่าอยู่ที่ไหนก็สามารถควบคุมได้วิธีการใช้งานนะครับให้เข้าแอปพลิเคชัน TP-Link Deco หลังจากนั้นนะครับกดบวกกดเพิ่ม Smart Device และเลือกตัวของอุปกรณ์ IoT ที่ต้องการครับโดยอุปกรณ์ที่รองรับจะเชื่อมต่อผ่านโปรโตคอล Bluetooth Zigbee หรือ API Interfaceรองรับในส่วนของหลอดไฟ Smart Bulb Smart Switch Smart Plug Thermostat Sensor Occupancy Tag รวมถึง3แบรนด์ TP-Link Nest และ Philips อุปกรณ์ IoT อื่นรองรับโปรโตคอลดังกล่าวก็สามารถใช้งานร่วมกันได้ในตอนนี้นะครับเราจะทดสอบกับ TP-Link Smart Plug ครับก็เลือกเป็น TP-Link Smart Plug ทำตามขั้นตอนเพียงไม่นานนะครับก็สามารถใช้งานควบคุมตัวของ Smart Plug ได้แล้วเช่นคำสั่งพื้นฐานการปิดหรือการเปิดสมาร์ทปลั๊กรวมถึงในส่วนของช็อตคัทนะครับสามารถที่จะทำการควบคุมสมาร์ทปลั๊กหรืออุปกรณ์ IoT หลายๆตัวพร้อมกันไม่ว่าจะเป็นการเปิดปิดตั้งเวลาหรือดีเลย์แอคชั่นได้เพียงในการกดตัวของช็อตคัทเพียงครั้งเดียวและส่วนของออโตเมชันกำหนดเมื่อเกิดสถานการณ์ใดขึ้นให้ทำสิ่งใดโดยสามารถกำหนดช่วงเวลาได้ตามความต้องการเช่นทุกวันหรือเฉพาะบางวันกำหนดทริกเกอร์หรือสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับเช่นเมื่ออุณหภูมิลดลงถึงค่าที่กำหนดจากเทอร์โมสตัตเซนเซอร์หรือเมื่อมีอุปกรณ์เข้ามาคอนเน็กต์หรือดิสคอนเน็กต์จากวง Wi-Fi ทดสอบดูครับเลือกเป็นในตัวของอุปกรณ์ที่ต้องการนะครับเมื่อมีการคอนเน็กต์เกิดขึ้นใส่แอคชั่นที่ต้องการเช่นเปิด My Smart Plug สามารถกำหนดเปิดหรือปิดก็ได้นะครับสามารถกำหนดช่วงเวลาสั่งงานกำหนดดีเลย์ในการสั่งงานได้สุดท้ายตั้งชื่อครับเพียงเท่านี้นะครับระบบออโตเมชันก็สามารถใช้งานได้แล้ววิธีการประยุกต์ใช้นะครับเมื่อคุณออกจากห้องหรือออกจากบ้านแล้วพ้นรัศมีของสัญญาณ Wi-Fi เตารีดที่เสียบกับสมาร์ทปลั๊กก็จะปิดโดยอัตโนมัติป้องกันเหตุเพลิงไหม้ที่จะเกิดขึ้นได้และเวลาที่คุณกลับบ้านสมาร์ทโฟนกลับมาต่อ Wi-Fi ตัวสมาร์ทปลั๊กหรือระบบ IoT ต่างๆเช่นหลอดไฟพัดลมหรือแม้กระทั่งแอร์จะทำงานตามคำสั่งโดยอัตโนมัติถือเป็นฟังก์ชันสุดสมาร์ทในชีวิตยุค IoT สามารถดูรายชื่ออุปกรณ์ IoT ที่ TP-Link Deco รองรับได้จากลิงก์ใต้คลิปเลยครับโดย TP-Link Deco M9 Plus มีวางจำหน่ายแล้วที่ร้านจำหน่ายอุปกรณ์เน็ตเวิร์กชั้นนำทั่วไป1แพ็คประกอบด้วย2เครื่องราคา 12,990 บาทพร้อมการรับประกันแบบ Limited Lifetime Warranty ผู้ที่สนใจสามารถขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่LINE official @tplinkdeco หรือ www.tplink.co.th